จากกรณีแม่แดงนันทวรรณศิลปินอาวุโสได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังจากที่เธอนั้นได้ไปชมภาพยนตร์แต่ปรากฏว่าผู้ที่เข้าชมภาพยนตร์นั้นไม่ได้มีใครยืนทำความเคารพไม่ได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะล่าสุดค่ะมีสาวรายหนึ่งได้ออกมาแชร์โมเมนต์ขณะที่เธอนั้นเข้าชมภาพยนตร์ในโรงหนังแห่งหนึ่งนะคะปรากฏว่าก็มีหลายคนค่ะลุกขึ้นยืนทำความเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีรวมถึงเธอด้วยโดยเธอยังกล่าวด้วยนะคะว่าถึงแม้ในโรงหนังจะมีเพียงเธอยืนอยู่คนเดียวก็จะยืนค่ะหลังจากที่แม่แดงนันทวรรณเมฆใหญ่สุวรรณปิยสิริศิลปินอาวุโสได้โพสต์ข้อความระบุว่าตอนนี้เป็นแฟนหอภาพยนตร์ที่คุณโดมสุขวงศ์ทุ่มเททั้งชีวิตสร้างสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงจากสถานที่เล็กๆ เป็นสถานที่กว้างใหญ่ไพศาลมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายสำหรับทุกเพศทุกวัยเป็นระดับองค์การมหาชนถึงแม้จะอยู่ไกลถึงศาลายาแต่ดิฉันก็เต็มใจที่จะขับรถไปชมภาพยนตร์ในอดีตที่หาชมยากอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ชมภาพยนตร์ไป4 เรื่องคู่กรรมบ้านทรายทองฉันผู้ชายนยะและมะลิลาทั้งภาพและเสียงยังคงคุณภาพดีมากมีสิ่งที่ไม่ค่อยสบายใจจากสิ่งที่ได้พบในโรงภาพยนตร์หลายแห่งก่อนฉายภาพยนตร์จะมีเพลงสรรเสริญพระบารมีเหตุใดช่วงเวลาประมาณ5 ปีที่ผ่านมาผู้ชมภาพยนตร์สนใจนั่งกินข้าวโพดคั่วแทนการยืนให้กับเพลงสรรเสริญพระบารมีไฟมืดก็ยังสังเกตเห็นว่ามีคนส่วนน้อยที่ยืนบางครอบครัวนั่งเฉยรวมทั้งบุตรหลานที่พามาชมภาพยนตร์แล้วอย่างนี้เยาวชนที่กำลังเติบโตจะได้รับตัวอย่างที่ดีที่สมควรจากใครวันนี้ดิฉันไปชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์2 เรื่องเรื่องแรกฉันผู้ชายนยะเวลา13 นาฬิกาและเรื่องมาลิลาเวลา15 นาฬิกา 30 นาทีเรื่องหลังดิฉันเลือกที่นั่งแถวหลังสุดที่นั่งห่างไป4 ที่นั่งมีผู้ชายวัยทำงานนั่งอยู่กับผู้ชมอีกหลายคนเมื่อถึงเพลงสรรเสริญพระบารมีแถวเดียวกับดิฉันไม่มีใครยืนขึ้นมีดิฉันยืนคนเดียวปกติจะไม่อยากพูดอะไรแต่วันนี้มันอดไม่ได้ก็พูดว่าทำไมไม่ยืนล่ะคะเสียงตอบมาคุณจะยืนก็เป็นเรื่องของคุณประมาณ2วินาทีต่อด้วยคำพูดค่อนข้างเสียงดังเสือกดิฉันยืนจนจบเพลงโค้งอย่างตั้งใจไม่หันไปมองว่าคนพูดเป็นใครและเปลี่ยนไปนั่งแถวอื่นดิฉันไม่เสียใจที่พูดออกไปเช่นนั้นแต่สลดใจกับคำพูดที่ไม่น่าจะออกจากปากคนระดับทำงานคนระดับที่ควรจะเป็นตัวอย่างให้เยาวชนจะได้เห็นสิ่งที่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเชื่อว่าหากในโรงภาพยนตร์ทุกแห่งจะเปิดไฟสว่างเมื่อมีเพลงสรรเสริญก็แน่ใจว่าจะมีบางคนจะมีสามัญสำนึกเกิดความกระดากอายยืนขึ้นบ้างแต่ก็แน่ใจอีกเช่นกันว่าสังคมสมัยนี้อะไรคือสิ่งที่เหมาะสมหรืออะไรที่ไม่สมควรจะทำก็ยังมีคนไม่ยี่ระไม่แคร์ไม่สนใจอีกเป็นจำนวนมากจริงๆแล้วดิฉันไม่ค่อยอยากจะแสดงความเห็นหรือโพสต์ข้อความอะไรทางสื่อโซเชียลทั้งที่อยากจะเขียนอีกหลายอย่างแต่ครั้งนี้มันสุดจะทนกับความไร้มารยาทใช้คำพูดที่หยาบคายเช่นที่ดิฉันพบในวันนี้ที่ตัดสินใจเขียนมาอาจมีบางคนไม่เห็นด้วยกับดิฉันแต่ดิฉันคิดว่าสิ่งที่ดิฉันทำคือสิ่งที่ได้รับการอบรมมาจากครอบครัวจากครูอาจารย์จากประสบการณ์ที่ถูกต้องรอบๆตัวจนมีอายุถึง80 ปีในอีก 2-3 ปีนี้แล้วค่ะล่าสุดพบผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งได้แชร์คลิปขณะอยู่ในโรงหนังถือเป็นความภาคภูมิใจเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นพบมีประชาชนจำนวนไม่น้อยลุกขึ้นยืนทำความเคารพซึ่งจะเห็นว่าในโรงหนังรอบนี้มีประชาชนลุกขึ้นยืนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเจ้าของคลิปยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมด้วยว่าการยืนแสดงความเคารพถึงทั้งโรงมีคนเดียวก็จะยืนเห็นแบบนี้แล้วชื่นใจไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store